67ครับบอลของแพร่อาตาไอเนียครับกาชาขึ้นมาแล้วจะไหลเข้าในยังโดนดักได้โดยสกลวัฒน์ครับเอ้าจังหวะนี้มีมาปั๊มบอลมาอยู่ที่วรุษบุญสุขครับให้มาที่รังสิมันเปิดเข้ามาได้หม่งโอ้โหบอลตกพื้นยิงตัวยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้แพทริกคูดครับโอ้ตีเสมออย่างรวดเร็วครับในนาทีที่79เท่านั้นครับโอ้โหเอาละครับโอ้โหมันจริงๆคู่นี้ไม่ยอมกันง่ายๆครับโอ้ดีใจกันยังไม่ถึง2นาทีเต็มเลยครับจันทบุรีครับแล้วเป็นแพทริกคูดครับตวัดยิงลูกนี้ได้ครับผมมาดูภาพช้าครับจังหวะได้ประตูตีเสมอของแพร่ครับขึ้นเกมทางขวาครับหลังที่มันเติมขึ้นมาครับแล้วเปิดมาให้แพทริกคูดหม่งจังหวะแรกนี่มันโดนไม่เต็มหัวเท่าไหร่แต่บอลยังกลับมาโอ้โหตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับนาทีที่79ครับดูลูกเปิดของรังสิมันครับเราแพทริกคูดเนี่ยหม่งไม่โดนจังหวะแรกไปโดนสกลวัฒน์แล้วมาเข้าทางแพทริกคูดครับโอ้โหตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ชมพัฒน์ต้องเร่งหน่อยครับบอลตามอยู่ครับเปิดมาโดนหม่งได้ครับสุเมธหม่งหนุนกลับเข้ามาอาตาไอเนียแต่จิ้มเข้าในมาแพทริกคูดจะพลิกเอ้าจังหวะนี้ฉกได้แล้วยังไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหพานุพงศ์ครับโอ้โหมาฉกได้ครับตีเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่มีพิมพ์จริงๆครับโอ้โห2-2แล้วยิงจริงอีกครับโอ้นี่เว็บอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูบ้างครับในสนามยังไม่ยิงเลยครับโอ้โหรู้ก่อนในสนามอีกครับสองสองครับมันจริงๆคู่นี้หาจังหวะได้ประตูตีเสมอของแพร่ก่อนครับโอ้เกมมันจัดเลยครับดูครับจังหวะได้เนี่ยครับลุยเข้ามาจิ้มมาแพทริกคูดนี่โอ้โหโดนบังครับไม่ถึงครับแล้วเนี่ยตรงมุมบนครับพานุพงศ์มาจากไหนไม่รู้ครับโอ้โหฉกบอลเนี่ยครับแล้วโอ้โหมันจะเลี้ยงเข้าตรงตะข่ายไปเลยด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับบอลตกพื้นเนี่ยโดนบังมาแล้วครับแพทริกคูดเข้าไม่ถึงแล้วพานุพงศ์เนี่ยมายังไงครับโอ้โหฉกเอาไปกินดื้อๆครับจนลูกที่ยิงไปเมื่อกี้ลูก30ก็ถือว่าเป็นท็อปสกอร์ที่8ประตูเท่ากันกับทางด้านชาตรีรัตนวงศ์ครับตอนนี้แล้วเอาจนได้ครับแพร่ยูไนเต็ดโอ้เดี๋ยวต้องมาดูคนทำประตูครับว่าน่าจะเป็นหมายเลข36ชาติเวทหรือเปล่าครับมาดูจังหวะนี่ครับรีเพย์ภาพช้านะเป็นชาติเวทนะครับตามสำจังหวะ2นะไล่มาแล้วครับแกรนด์เตดครับนี่ใครได้ประตูนี่อาจจะถึง3แต้มเลยครับวรุษบุญศกครับให้มาที่เดชามุมัดดีต่อมาให้กับรังสิมันครับเปิดเข้าในมาเอาจับมาแล้วเข้าทางเอริวาโตตวัดยิงโอ้ก็เอารับตรงนี้ยิงอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับโอ้เศรษฐาวุฒิวงสายครับโอ้เป็นจีรันพงศ์แล้วครับไปรับหลุดเองครับลูกนี้ครับโอ้โหแล้วดูครับโอ้โค้ชดาร์ทกับแม่เลี้ยงไก่ครับโอ้โหขึ้นนำได้สำเร็จแล้วครับแพ้ยูไนเต็ดครับในนาทีที่88ครับโอ้จากเศรษฐาวุฒิวงสายครับโอ้โหแล้วต้องเอาให้อยู่แล้วครับโอ้บอลจริงๆแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับจังหวะมงเหมือนจะโด่งไปครับแต่เป็นจิรันพงศ์แล้วครับเอาละครับมาดูภาพช้าจังหวะประตูขึ้นนำของแพร่ครับหลังติมันครับดูครับจับมาหลุดเข้าทางของเอลิเวโต้ครับแล้วจังหวะตวัดยิงเนี่ยโอ้บอลมันโด่งจะเข้ามือของจิรันพงศ์ครับดูรับลูกนี้หลุดไปเองครับโอ้แล้วไปเศรษฐวุฒิยืนอยู่ตรงนั้นครับซัดด้วยขวาลูกนี้ไปเรียบร้อยเลยครับโอ้ขึ้นนำได้สำเร็จครับ
นี่ยดูครับยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำได้สำเร็จครับแพร่ครับโอ้เล่นทันสั้นมาที่ลังสิมันเปิดคอร์สเข้าในมาโอ้ได้มงลูกนี้โอ้ตรงตะข่ายครับโอ้โหเป็นเอลิเวโตดาซินวาครับโอ้โหเนี่ยครับยิงให้แพร่ยูไนเต็ดเดี๋ยวขึ้นนำมาแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับจังหวะมงนี่โถมตัวมามงเนี่ยโอ้โหทิศทางเนี่ยผู้สาประตูเนี่ยเซฟไม่ได้แล้วครับโอ้รับช้าเลยครับเดี๋ยวจะย้อนไปไกลนิดนึงเนี่ยครับเล่นเร็วมาแล้วครับให้มาทางขวาที่ลังสิมันครับเปิดหยอดเข้าในมาตรงนี้เนี่ยโอ้ได้โขกเต็มหัวเลยครับย้อนกลับมาที่เสาแรกเนี่ยหมดสิทธิ์รับเลยครับแล้วก็ให้ลังสิมันครับเปิดหยอดเข้าในมาเอลิเวโต้มงเต็มหัวโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำไปได้ครับ1ประตูต่อ0ครับ